โค้ชยะชมเด็กใหม่ผลงานแจ่มแม้พ่ายเซอร์เบียเชื่อทีมดีขึ้นเจอแคนาดาลุ้นได้กีฬาวันที่18พฤษภาคม2567 11นาฬิกา27นาทีโค้ชยะหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายเซอร์เบีย 0-3 เซต 13-25 27-29ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สัปดาห์แรกนัดที่2ที่สนามมาราการังซินโยเมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเมื่อคืนวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเผยว่าเสียดายเซตที่2เราพลาดไปนิดนึงแต่ในการเล่นเราก็ใช้เด็กใหม่ลงเยอะและก็สามารถเล่นได้โดยเฉพาะนุกนิกนัทนิชาใจแสนกับโมเมธนัชชาสุขสดคิดว่าในอนาคตต่อไปเด็กใหม่ที่เราเอาเข้ามาก็จะช่วยทีมได้ในอนาคตซึ่งยังต้องหาประสบการณ์อีกนิดหนึ่งในช่วงแรกคิดว่าเกรงไปพอเกรงไปแล้วความเครียดมาทำให้เกมไม่ลื่นเลยเอาเด็กใหม่ลงพอลงไปก็ลื่นขึ้นทำได้เป็นสิ่งที่ดีก็เสียดายเซตที่2ถ้าเราทำได้ก็จะกดดันเขาในเซตต่อไปด้วยเพราะเด็กเราเริ่มมาแล้วเราไปเสียท้ายเกม 2-3 แต้มที่ก็ยากอยู่บอลรับเสิร์ฟเราเล่นลูกผสมไม่ได้เราเลยเล่นโครงสร้างหัวเสาทำให้การบล็อกเขาง่ายเราต้องเพิ่มการเล่นให้ดีกว่านี้โดยเฉพาะตัวอื่นในเรื่องของแถวหลังต้องช่วยมากกว่านี้ต้องวางให้แม่นคงต้องกลับไปดูวิดีโอเพิ่มเติมให้เด็กทำความเข้าใจส่วนนุกนิกนัทนิชาเซตเตอร์ทีมชาติไทยกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแต่รู้สึกอยากเล่นมากกว่าเพราะไม่ได้มีโอกาสง่ายๆที่จะมาเจอทีมที่ใหญ่แบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากเล่นตอนลงไปรู้สึกเสียดายยิ่งเซต2เพราะเรามีโอกาสแล้วเราผิดพลาดเองนิดหน่อยบวกกับเขาเสิร์ฟดีด้วยทำให้เราไม่ได้เซต2มาด้านวิภาวีสีทองนักตบสาวทีมชาติไทยเผยว่ายิ่งกว่าเกมแรกความไม่ยอมแพ้ของเราถือว่าดีเราไม่ยอมแพ้ง่ายๆถึงแม้จะแพ้ไปนิดเดียวเสียดายมากๆเราก็สู้เต็มที่แต่เขาเสิร์ฟดีมากๆเลยทำให้เกมของเราเล่นยากและมันมีช่วงจังหวะที่เราควรจะได้แต้มเราก็ทำไม่ได้เรื่องบล็อกกับป้องกันต้องสัมพันธ์มากกว่านี้แต่เราสู้สุดตัวอยู่แล้วไม่ยอมแพ้ขณะที่โมเมธนัชชาบีหลังทีมชาติไทยเผยว่าได้มีโอกาสลงไปเล่นในเซต2ไปเปลี่ยนบรรยากาศของทีมจากที่ดูเล่นไม่สนุกก็ลงไปแบบจอยๆพอเรามีเอเนอร์จีที่ดีเราก็ลงไปเปลี่ยนบรรยากาศในทีมพอทีมสบายขึ้นรู้สึกเล่นได้ดีขึ้นสูสีขึ้นเป็นการกระตุ้นตัวเองไปด้วยส่วนเกมกับแคนาดามองว่าผู้เล่นที่ติดทีม14คนสามารถทดแทนกันได้หมดอยู่ที่ดุลยพินิจของโค้ชเกมกับแคนาดาคิดว่ามีลุ้นเชื่อว่าทีมจะดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับนัดต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่3พบแคนาดาวันที่19พฤษภาคมเวลา7นาฬิกานอ วิโรจน์เตรียมจัดหนักกองทัพในก้าวไกลบิ๊กแบงเนบสุทินเอาแต่พูดตัดจบการเมืองวันที่18พฤษภาคม2567 15นาฬิกา11นาทีวิโรจน์เตรียมจัดหนักเสวนากองทัพในก้าวไกลบิ๊กแบงพร้อมชำแหละความอ่อนแอของกองทัพเนบสุทินเอาแต่พูดตัดจบไม่สมเหตุสมผลให้ประชาชนยอมรับเมื่อวันที่18พฤษภาคมนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกกในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมทการทหารให้สัมภาษณ์ถึงไฮไลท์การเสวนาในหัวข้อขับเคลื่อนนโยบายก้าวไกลผ่านกลไกกรรมาธิการในงานก้าวไกลบิ๊กแบงที่จะจัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคม
ที่หอประชุมไบเทคบางนาว่าไฮไลท์ที่สำคัญบางส่วนที่ตนจะพูดในวงเสวนาอย่างบทบาทการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทัพและทหารและเรื่องงบประมาณของกองทัพที่จะทำอย่างไรให้การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศภายในประเทศและมี Offset Policy หรือนโยบายชดเชยที่เป็นนโยบายพ่วงจะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศและพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชนควบคู่กันไปด้วยทั้งนี้จะมีการกล่าวถึงเบื้องหลังของเรือดำน้ำร่วมด้วยนายวิโรจน์กล่าวอีกว่าและเราจะกล่าวในเชิงคอนเซปต์ว่าปัจจุบันกองทัพมีความอ่อนแอมากกว่าที่เราคิดซึ่งแทนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะชี้แจงให้ประชาชนทราบกลับกลายเป็นว่าต้องเป็นหน้าที่ของประธานกมท.การทหารมาชี้แจงเองแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกลับนำเพียงนำข้อสรุปที่อาจไม่สมเหตุสมผลมาเล่าให้ประชาชนฟังแบบตัดจบเพื่อให้ยอมรับเท่านั้นเองยอดภูผาคืนฟอร์มดุเชือดโซเนอร์รักขยี้นิโคลัสศึกวันลุมพินี63กีฬาวันที่18พฤษภาคม2567 11:40 น.ศึกวันลุมพินี63สาดความสนุกเร้าใจให้กับแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้ตลอดการแข่งขันเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราโดนมีนักสู้ชั้นแนวหน้าแลกเดือดกันทั้งสิ้น11คู่มอบความสุขให้กับผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเต็มอิ่มคู่เอกนำรายการยอดภูผาวิมานแอร์จอมบู้หมัดหนักวัย20ปีจากชัยภูมิที่แพ้มา3ไฟต์ติดได้โอกาสกลับมาพิสูจน์ตัวเองพบกับโซเนอร์เซนมวยซ้ายดุดันวัย27ปีจากตุรกีที่กระหายแต้มชัยไม่แพ้กันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปอหลังดูเชิงกันในยกแรกทั้งคู่ยืนปักหลักยืนแลกอาวุธกันทีต่อทีจนกระทั่งมาถึงช็อตเด็ดในยก2เมื่อยอดภูผาปล่อยหมัดขวัญผวาทะลวงการ์ดส่งโซเนอร์หล่นลงไปนับ8ได้ก่อนเมื่อเข้าสู่ยกตัดสินนักชกไทยเดินหน้าสู้ด้วยความมั่นใจขณะที่อีกฝ่ายเดินไล่หนักหวังตีตื้นสุดท้ายยอดภูผาเอาชนะด้วยคะแนนเสียงข้างมากกู้ศรัทธาสำเร็จคู่เอกภาคอินเตอร์รักเอราวัณมวยขยันชกสนุกวัย22ปีจากปัตตานีเปิดหน้าท้าทายนิโคลัสเลปเทซินวานักสู้เชิงดีวัย19ปีจากบราซิลที่ผ่านศึกวันแชมเปี้ยนชิพมาแล้วในพิกัดเฉพาะแคทเวท 117.4 ปอรักออกตัวด้วยความคึกคักหาช่องเล่นงานคู่ชกได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งช่วงปลายยกแรกมาได้หมัดชุดสอยนิโคลัสร่วงนับ8ได้ก่อน2ยกที่เหลือรักยังโชว์ผลงานได้เนียนตาคุมเกมเหนือกว่าจอมบู้จากแดนแซมบ้าชัดเจนครบ3ยกรักได้รับการชูมือด้วยคะแนนเอกฉันท์เพิ่มสถิติชนะเป็น4จาก5ไฟต์ได้อย่างสวยงามส่วน5นักสู้หัวใจเด็ดจูงมือรับทรัพย์คว้าโบนัสคนละ 350,000 บาททำยอดรวมทั้งสิ้น 1.75 ล้านบาท 1,750,000 บาทได้แก่ดาวิดคุกเกรเกอร์ทอมชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลปตักเอกซินดีมวยไทยและสันเพชรสอสละชีพนอกจากนั้นยังมีการมอบรางวัลวันซูเปอร์แฟนรายที่4ให้กับคุณพงษ์สมพงษ์สุวีรานันท์แฟนมวยจากสุพรรณบุรีที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยเข้าเส้นออกลีลาการเชียร์ติดขอบเวทีแบบสุดมันคว้าเงิน 100,000 บาทกลับบ้านไปแบบเกินฝันสรุปผลการแข่งขันทุกคู่วันลุมพินี63คู่เอกยอดภูผาวิมานแอร์ชนะคะแนนเสียงข้างมากโซเนอร์เซนมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท 135
ลบ145ปอคู่รองสันเพชรสสละชีพชนะน็อก1อุบลวันของโอม MBK นาทีที่2นาฬิกา14นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท130ปอชาติพิชิตสสต้อย8ริ้วชนะคะแนนเอกฉันท์สะแกงงามจิตเมืองนนท์มวยไทยแคทเวท113ปอพันศักดิ์ วันทวีชนะคะแนนเอกฉันท์ไพรเสน่ห์ สภูมิพัฒน์มวยไทยแคทเวท127ปอปตักเอกซินบีมวยไทยชนะน็อกตวงทรัพย์ สสละชีพนาทีที่1นาฬิกา11นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท128ปอชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลชนะน็อกเมาคลีฉออัจฉระบุญนาทีที่2นาฬิกา4นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท126ปอรักเอราวัณชนะคะแนนเอกฉันท์นิโคลัสเลตเทซินวามวยไทยแคทเวท 117.4 ปอสุไลมานลูกสวนชนะคะแนนเอกฉันท์โทโมกิซาโตะมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอฮิมูระอายุมุชนะคะแนนเอกฉันท์ซินวีอูวิเตสมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอเกรเกอร์ทอมชนะน็อกทากุคอนโดนาทีที่2นาฬิกา8นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท136ปอดาวิดคุกชนะ TKO โคเฮอิทาเคกามินาทีที่1นาฬิกา27นาทีของยกแรก MMA รุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอ